เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ตัวแทนห้างดังจ่อเข้าพบตำรวจปทุมวันบ่ายวันนี้ค่ะแจ้งปมแฟนคลับให้กำลังใจดาราที่โรงภาพยนตร์แล้วไม่รักษาระยะห่างความคืบหน้ากรณีศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะชี้แจงเหตุการณ์ที่แฟนคลับของ2นักแสดงชื่อดังค่ะเดินทางไปร่วมให้กำลังใจในงานเปิดตัวที่โรงภาพยนตร์ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวแล้วไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการเว้นระยะห่างค่ะส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงานค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ซึ่งเบื้องต้นทางศูนย์การค้าและก็โรงภาพยนตร์ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันก็ส่งหนังสือไปที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนให้ส่งตัวแทนมาพบพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในเวลาประมาณ 13:00 นวันนี้ทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเบื้องต้นนะคะว่าทางตัวแทนของศูนย์การค้าสยามพารากอนเองจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเลื่อนจากเมื่อวานนี้มาเป็นวันนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 13:00 นสำหรับประเด็นของการชี้แจงก็คือการที่โรงภาพยนตร์และก็ศูนย์การค้าไม่มีการจัดระเบียบและก็พื้นที่เพื่อรองรับแฟนคลับที่จะมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะเข้าข่ายขัดกับพรกฉุกเฉินในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยไปดูในมุมเศรษฐกิจกันบ้างค่ะรองประธานสอทอก็กังวลโควิด-19 ไม่วางใจในเฟส3นะคะหลังประชาชนเริ่มกาดตกนายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่ายังไม่สามารถวางใจได้กับสถานการณ์โควิด-19 หลังจากศบค.ผ่อนคลายมาตรการระยะที่3เนื่องจากพบว่ามีประชาชนเริ่มกาดตกค่ะขณะเดียวกันกิจกรรมและกิจการที่เปิดในเฟส3ส่วนใหญ่ก็มีประชาชนอยู่รวมตัวกันค่อนข้างเยอะจึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้รองประธานสอทอยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองนะคะโดยเฉพาะตลาดที่แม้ว่าจะมีจุดคัดกรองทางเข้าออกทางเดียวแต่ก็มีประชาชนบางส่วนค่ะแอบเข้าตลาดไม่ผ่านจุดคัดกรองดังนั้นการแก้ปัญหาเมื่อวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองแล้วนะคะก็ควรจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่เสื้อของประชาชนด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าได้ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ครอบครัวของต้าวันเฉลิมออกมาเป็นแถลงการณ์เลยค่ะปมถูกบังคับให้สูญหายนางสาวสิตานันสัตศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่สาวของนายวันเฉลิมสัตศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะคะชาวไทยที่ไปพักอาศัยอยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งถูกอุ้มหายไปจากบริเวณหน้าคอนโดที่กรุงพนมเปญเมื่อเวลาประมาณ 17:54 ของวันที่4มิถุนายนค่ะมีการออกแถลงการในนามของครอบครัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแถลงการดังกล่าวนะคะมีเนื้อหาในเบื้องต้นค่ะโดยบอกว่าเรามีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างยิ่งที่นายวันเฉลิมหรือนายต้าถูกลักพาตัวไปโดยถูกบังคับให้สูญหายในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจท่ามกลางประชาชนจำนวนมากบริเวณหน้าที่พักของนายวันเฉลิมจนถึงนาทีนี้เป็นเวลากว่า65ชั่วโมงแล้วที่ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาค่ะซึ่งนายวันเฉลิมเป็นคนที่รักของทุกคนนะคะอาชญากรรมสะเทือนขวัญร้ายแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยพวกเราไม่คิดที่จะโกรธแค้นใดๆต่อผู้กระทำการทั้งสิ้นค่ะก็ยังคงหวังลึกๆว่านะคะผู้กระทำการเนี่ยจะปล่อยตัวนายต้าออกมาในมิช้านี้ค่ะจึงอยากเรียกร้องไปยังองค์กรภาครัฐของไทยและองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องนะคะให้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้ความจริงปรากฏค่ะเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและก็ทำให้สังคมไทยตกอยู่ในความหวาดกลัวหวาดระแวงสิ้นหวังด้วยนะคะเนื่องจากเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนใกล้ตัวที่เรารักก็ได้โดยในวันเฉลิมเนี่ยเป็นนักกิจกรรมค่ะจึงมีความชื่นชมเป็นพิเศษต่อวิสัยทัศน์ของอดีตผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หลายๆคนที่ผ่านมาไม่ได้เฉพาะเจาะจงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่จะมีการชื่นชอบใครหรือไม่ชื่นชอบใครนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือมีจุดยืนที่ไม่ตรงกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็รักและปรองดองกันได้จบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN